嗨，大家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第302集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้ยางเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้เป็นไลฟ์ที่302ของป๊อปปี้ยางหนังสือแล้วค่ะป๊อปปี้ยางหนังสือมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากๆในวันนี้นะคะเป็นภาษาจีนคุยกับลูกนะคะเป็นภาษาจีนคุยกับลูกอันนี้ก็จะเตรียมมานะคะป๊อปปี้ยางเตรียมมาทั้งหมด10ประโยคด้วยกันแต่วันนี้จะขอสอน5ประโยคก่อนแล้วพรุ่งนี้เรามาต่อตอนที่2ดีไหมเอ่ยนะคะวันนี้มาดึกนะคะเพราะว่าเราซึก็แบบไปหม่ำหม่ำนะคะชิฟ่าแล้วก็ชิเทียนผินนะคะก็ทานข้าวชิฟ่าแล้วก็ชิเทียนผินทานข้าวเสร็จต่อด้วยขนมหวานนะคะแล้วก็จะกั้วแล้วนะคะแล้วค่อยมาไลฟ์นะคะไปเติมพลังเต็มที่มาแล้วเนาะก็เลยมาดึกนิดนึงนะคะแต่ก็ยังมานะอ่ะเข้ามากันแล้วหรือยังเอ่ยโอเคมากันแล้วหลายคนอยู่นะคะก็ถ้าไม่ไลฟ์อ่ะก็นอนไม่หลับนะช่วยประจ่อเจ้านะคะเราซื้อรู้ว่าพวกเรากำลังรอเราซื้ออยู่对不对老师知道大家在等我是吗是不是在等老师如果是的话就啊说是啊如果是就说是好的信号怎么样OK นะคะลี่ซาเวนซัวเราชื่อหนูมาเก็บเกี่ยวความรู้ค่ะกำลังจะไปเรียนที่จีนแล้วอุ๊ยวันนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะไม่ใช่เฉพาะแบบต้องคุยกับลูกเบบี้อย่างเดียวนะคะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะจ๊ะฮันบอกรออยู่สร้อยฟ้าสวัสดีค่ะเฮาจิวเจี้ยไม่ได้เจอหนูนานมากเลยนะคะโอเคมากันเลยค่ะมากันเลยนี่ค่ะป้าเวยเกิร์ลมาคนแรกเราเห็นแล้วเข้ามาดูคนแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะอ่ะวันนี้นะคะว่าพี่หยางซึก็จะมาสอนประโยคภาษาจีนที่ใช้คุยกับลูกนะคะเกินเป่าเป้าชัวฮั่นหยู่นะเกินเป่าเป้าชัวฮั่นหยู่นะมาเลยเราเริ่มแล้วนะคะวันเราจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะตอนละ5ประโยคกับ5ประโยคนะคะรวมเป็น10ประโยคด้วยกันนะคะอ่ะ准备好了吗พร้อมแล้ว开始เริ่มเลยนะคะประโยคแรกนี่อันนี้เลยค่ะคุยจีนกับลูกมาดูคุยจีนกับลูกเกินเป่าเป่าชัวฮั่นหยู่นะคะเกินเป่าเป่าชัวฮั่นหยู่เกินแปลว่ากับเป่า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 就是ลูกนั่นเองนะคะในที่นี้ก็คือแบบเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดก็คือลูกนั่นเองนะคะชัวแปลว่าพูดฮั่นหยู่แปลว่าภาษาจีนค่ะเพราะฉะนั้นชัวฮั่นหยู่ชัวฮั่นหยู่ก็พูดภาษาจีนแล้วพูดกับใครนะคะคนไทยจะบอกว่าพูดภาษาจีนกับลูกแต่คนจีนจะบอกกับลูกแล้วพูดภาษาจีนเกินเป่าเป่าชัวฮั่นหยู่แม่นาคานี่ฮาวนี่ฮาวนาคนะคะเราซื้อเห็นคอมเมนต์เราแล้วนะแล้วก็มีหัวใจส่งมาเยอะมากนี่ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ประโยคที่หนึ่งนะคะ我们要开始学第一句的我们要开始学第一句之前呢大家不要忘记点赞送大爱哈哈大赏还有分享นะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนประโยคที่หนึ่งนะคะลูกศิษย์ที่น่ารักทุกคนค่ะแฟนเพจที่น่ารักทุกคนค่ะนะคะพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้หยางหลาซือและเพื่อนๆที่ร่วมเรียนรู้ด้วยกันหน้าไลฟ์หน้าเพจด้วยกันคลิกไลค์ให้เลิฟคลิกเสียงหัวเราะเข้ามาในห้องเรียน Happy Chinese แล้วอย่าลืมนะคะแชร์แบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้ให้แก่กันด้วยนะคะนอกจากใช้คุยกับลูกแล้วยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันคุยกับเพื่อนก็ดีคุยกับคุณพ่อคุณแม่อากงอาม่าได้หมดเลยนะคะอ้าวเรามา开始跟宝宝说韩语โอเค开始ประโยคแรกนะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยคที่เกี่ยวกับกิจกรรมในห้องครัวนะคะ in the kitchen นะคะก็แจกชูฟังหลี่นะคะฉางยงเดอจื้อจื้อเป็นประโยคนะคะที่คุณพ่อคุณแม่เอาไว้คุยกับลูกๆในชูฟังคืออะไรคะชูฟังคือห้องครัวนะคะมันเป็นกิจกรรมที่แบบหลายๆบ้านเนี่ยทำกับข้าวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะยิ่งลูกๆเด็กๆ เนี่ยก็จะทำกับข้าวกันนะคะพอทำกับข้าวกันเนี่ยเราก็จะมีคำศัพท์นะคะไว้พูดคุยกับลูกนะคะวันนี้เราซื้อก็เตรียมมาซึ่งเหล่านี้เป็นคำศัพท์ที่เราซื้อพูดกับลูกตั้งแต่เบบี้เลยตั้งแต่เด็กๆนะคะก็ไม่รู้เขาฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องแต่ฉันพูดและสิ่งสำคัญเวลาที่เราพูดกับเด็กๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพูดประโยคยาวๆนะคะเพราะเด็กเขาก็จะงงก็ยิ่งแบบไม่อยากจะฟังคุณพ่อคุณแม่พูด
ให้พูดประโยคสั้นๆแต่พูดซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆแล้วเขาจะจำได้เขาจะฟังคำสั่งเรารู้เรื่องแล้วเขาจะสามารถเมื่อเขาฟังจนชินวันหนึ่งเขาจะพูดกลับมาคำนั้นให้กับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าประโยคที่เราซื้อเตรียมมาในคอร์สภาษาจีนคุยกับลูกเนี่ยมันจะไม่ใช่ประโยคที่ยาวแต่มันจะเป็นประโยคที่สั้นๆและได้ใจความนะคะอ่ะมาดูกันประโยคแรกทำอาหารเย็น cook dinner นะคะทำอาหารเย็นซึ่งในภาษาจีนคำว่าทำอาหารเย็นนั่นก็คือ做晚饭做晚饭做做做做晚晚晚饭饭饭饭做晚饭做的意思就是ทำนั่นเองนะคะในที่คือ cook นั่นเองนะคะคือทำแล้วก็晚饭คืออาหารค่ำจริงๆคำว่า做饭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 แปลว่าทำอาหารนะคะ做饭เนี่ยเป็นศัพท์คำหนึ่งนะคะก็คือทำอาหาร做饭นี้เลยก็คือทำอาหารโอเค做饭คือทำอาหารและเราต้องการเน้นว่าเราทำอาหารค่ำนะไม่ใช่อาหารเช้าไม่ใช่อาหารกลางวันแต่เป็นอาหารค่ำเราก็ใส่คำว่าค่ำลงไปซึ่งค่ำนะคะก็คือตอนเย็นหรือตอนกลางคืนเนี่ยในภาษาจีนใช้คำว่าหวานหวานหวานซึ่งมาจากคำว่าหวานช่างหวานช่างที่แปลว่าตอนกลางคืนนะคะตอนเย็นหรือตอนกลางคืนได้หมดจั่วหวานแฟนก็คือทำอาหารเย็นกันค่ะมันจะเป็นมือที่แบบจะอลังการนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยอยากให้ลูกๆเข้าครัวนะคะได้ร่วมกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยกันใช่ไหมมามา做晚饭มามา要做晚饭เหรอคุณแม่จะทำกับข้าวตอนกลางคืนจะทำอาหารค่ำแล้วนะแต่จริงๆเนี่ยช่วงแรกนะคะถ้าลูกยังเล็กมากเราก็เนี่ย做晚饭做晚饭ลูกก็จะรู้ว่าอ๋อมามาจะทำอาหารเย็นแล้วก็จะวิ่งมาทำด้วยกันนะคะก็สนุกสนาน做晚饭โอเค做晚饭คือทำอาหารค่ำถ้าทำกับข้าวเฉยๆนะคะคุกเฉยๆก็做饭做饭ตรงเลยไหมเหรอเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วนะคะส่งเลข8มาเลยเข้าใจแล้วนะคะคลิกไลค์ให้กับเราซื้อเลยนะคะเราซื้อจู้可以知道大家都明白我讲的意思了大家都喜欢我这个句子นะคะว่าชอบประโยคที่เราซื้อสอนโอเคเข้าใจนะเราไปต่อประโยคที่2นะคะดีอาร์จีประโยคนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะใช้ได้หลายเหตุการณ์มากๆปกติแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องให้ลูกล้างมือเป็นประจำถ้าอยู่โรงเรียนคุณครูก็ต้องให้ลูกๆล้างมือให้ลูกศิษย์นะคะเด็กๆล้างมืออยู่แล้วเห็นไหมบอกแล้วไม่ใช่ใช้เฉพาะที่บ้านอย่างเดียวคุณครูที่อยู่โรงเรียนนะคะอยากจะพูดจริงกับลูกก็เอาไปใช้ได้เช่นกันนะคะ先洗手先洗手先洗手คือล้างมือก่อนนะซึ่งคำว่า洗手ตัวนี้นะคะ洗手แปลว่าล้างมือนะคะ wash your hand นะคะรู้สึกเราซื้อจะใส่ s ผิดที่นะคะ s ต้องมาย้ายมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปแก้เดี๋ยวไม่แก้นะคะแอบเพิ่งจะเห็นนะคะก็เป็นล้างมือนั่นเอง hand ต้องมี s ด้วยใช่ไหมสองมือเนาะ洗手ตัวนี้ไม่อ่านว่าสีนะคะสีตัวเดียวแปลว่าล้างคือ wash นะคะ手ก็คือมือ hand นั่นเองแต่ว่าในนี้เราจะอ่านเป็นสีเสียงสองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเสียง3วรรณยุกต์เสียงที่3เมื่อเจอกับเสียงที่3ข้างหน้าจะเปลี่ยนเป็นเสียงที่2กับ3ค่ะ洗手洗手ล้างมือนั่นเองนะคะ wash your hand และเราซื้อต้องการบอกกับลูกว่าล้างมือก่อนนะแล้วค่อยมาทำกับข้าวนะคะมีคำว่าก่อนด้วยมี first ด้วยนั้นคำว่าก่อนเนี่ยในภาษาจีนใช้คำว่า先先ค่ะก็จะแปลว่าก่อนนะคะตัด s ทิ้งเนาะs มันเกินมาตัดทิ้งนะคะก็เป็น先洗手ล้างมือก่อนนะคะลูกล้างมือก่อนนะคะ先洗手先洗手ล้างมือก่อนนะโอเค明白了吗先洗手ถ้าเราจะบอกให้ทำกับข้าวมือเย็นก่อนเราก็แค่เอาเซียนขึ้นต้นอยากจะให้เขาทำสิ่งนี้ก่อนก็เอาเซียนวางหน้าสิ่งที่ต้องการให้เขาทำก็คือทำอาหารค่ำคืออะไรคะ做晚饭对不对做晚饭เราก็จะพูดว่า先做晚饭先做晚饭ทำอาหารเย็นก่อนนะเราก็พูดแบบนี้ได้เลยเห็นไหมคะเราเพิ่งจะเรียน2ประโยคแต่เราพูดได้3ประโยคแล้วนะแล้วถ้าเกิดเราจะบอกทำกับข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยไปทำอย่างอื่นท
ทำกับข้าวก่อนนะเดี๋ยวคุณแม่ขอทำกับข้าวก่อนนะอยากจะบอกให้ทำอะไรก่อนก็เอาเฉียนขึ้นต้นแล้วตามด้วยคำว่าทำกับข้าวเมื่อกี้สอนแล้วนะจั่วหวานฟานแปลว่าทำอาหารค่ำแต่ถ้าทำกับข้าวเฉยๆทำอาหารเฉยๆจะมาชั่วนะจะมาชั่วนะทำอาหารเฉยๆก็คือจั่วฟานจั่วฟานเราได้คำศัพท์แล้วเราก็ตัดแปะสิคะเฉียนจั่วฟานเฉียนจั่วฟานทำอาหารก่อนนะอะไรแบบนี้ค่ะเรียนแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้นะคะแต่ในที่นี้ต้องการบอกให้ลูกน้อยของเราเนี่ยล้างมือก่อนนะคะ先洗手先洗手โอเคตรงละได้นะคะไปต่อเลยนะคะดิสเซนจูประโยคนี้จะยาวนิดนึงนะคะเป็นการถามว่าช่วยคุณแม่ทำอะไรบางอย่างได้ไหมช่วยคุณแม่ทำอะไรบางอย่างได้ไหมและในที่นี้ผมมันจะจั่วหวานแฟนจั่วหวานแฟนคือทำกับข้าวใช่ไหมคะก็ต้องมีการล้างผักอะไรต่างๆก็ช่วยคุณแม่ล้างผักหน่อยได้ไหมส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ค่อยอยากให้ลูกแบบล้างเนื้อสัตว์เท่าไหร่นะคะเพราะมันจะมีกลิ่นคาวติดมือเนาะเราก็จะเน้นแบบล้างพวกผักกาดขาวกะหล่ำปีหรือว่ามะเขือเทศคาร์ลอทพวกนี้นะคะมันสดชื่นไงเราก็จะให้เขาล้างพวกนี้แต่ส่วนถ้าเป็นเนื้อสัตว์มันจะมีกลิ่นคาวหรือปลาพวกนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะล้างเองตื้อเต้ใครเป็นคุณพ่อคุณแม่จะรู้นะคะหรือใครเลี้ยงหลานเนี่ยจะรู้เลยอ่ะมาต่อประโยคนี้ช่วยแม่ล้างผักได้ไหมคะก่อนอื่นนะคะสอนอ่านกันดีกว่า可以帮妈妈洗菜吗可以帮妈妈洗菜吗可以帮妈妈洗菜吗ช่วยแม่ล้างผักได้ไหมคะโดยคำว่า可以กับมาตัวนี้นะคะแปลว่าได้ไหมนะคะ can you นะคะได้ไหม可以ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการทราบว่าได้ไหมนะคะแล้วลงท้ายด้วยคำว่ามามันจะเป็นประโยคคำถามว่าสามารถทำสิ่งนั้นได้ไหมสามารถทำสิ่งตรงนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยเข้าใจหรือยังนะคะมันเนี่ยเราจะรู้โครงสร้างประโยคละเวลาที่เราต้องการถามว่าทำได้ไหมเคยหยิบมาเคยหยิบมาได้ไหมล่ะและเราสามารถขยายว่าทำสิ่งนั้นได้ไหมก็เอามาใส่ตรงที่เราซื้อขีดเส้นใต้สีส้มเอาไว้อย่างเงี้ยคือปังมามาสีใช่คำว่าปังแปลว่าช่วยเหลือนะคะปังตัวนี้นะปังโอเคเดี๋ยวจะเคยหยิบปังแปลว่าช่วย help ในที่นี้คือ help me นะคะนะคะเคยปังมามาอันนี้คือ help เฉยๆนะปังแปลว่าช่วยใครคะช่วยคุณแม่แนนซี่นี่เฮาสวัสดีค่ะมาเสริมความรู้ด้วยกันนะคะคำว่ามามาก็คือคุณแม่เนี่ยมา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 ก็คือแม่ในที่นี้ก็คือมีก็คือฉันนั่นเองมามินะคะปังมามาคือช่วยแม่ช่วยแม่ทำอะไรคะสมมติว่าเราไม่ได้ระบุว่าช่วยแม่ทำอะไรเราแค่แบบช่วยแม่หน่อยได้ไหมช่วยแม่หน่อยได้ไหมก็พูดสั้นๆเลยว่า可以帮妈妈吗可以帮妈妈吗可以帮妈妈吗ลูกช่วยแม่หน่อยได้ไหมคราวนี้ถ้าเราต้องการระบุไปว่าล้างผักนะลูกช่วยแม่ล้างผักนะลูกเราก็แค่เติมคำว่าเนี่ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เคยต้องเป็นสีเขียวใช่ไหมเราก็แค่เติมคำว่าล้างผักลงไปสีแท้ wash the vegetable นะคะล้างผักเนี่ยเราก็จะได้กิจกรรมเพิ่มเติมแม้แต่ต้องบอกช่วยใครแล้วช่วยอะไรปังมามาสีแท้คุณไหมสีคืออะไรล้างเมื่อกี้สอนชีโซใช่แปลว่าผักนะคะสีไช่ก็ล้างผักในที่นี้มาจากคำว่าชู้ไช่นะคะโอ้โหยอดเยี่ยมส่งกันเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีไช่ล้างผักปังมามาสีไช่ปังมามาสีไช่ช่วยแม่ล้างผักแล้วจะเป็นประโยคถามว่าช่วยแม่ล้างผักได้ไหมช่วยได้ไหมก็ต้องได้ไหมก็มีเคยกับมาประกบหน้าประกบหลังเคยปังมามาสีไช่มาเคยปังมามาสีไช่มาช่วยแม่ล้างผักได้ไหมคะอย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังรู้กูตรงเลยขอว้าวบ้างดีกว่าขอว้าวแล้วก็อย่าลืมเตียนจานซงตาไอเฟนฉางนะคะคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็แชร์แบ่งปันความรู้นะวันนี้เป็นความรู้แบบไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนนะคะแต่เราได้ทั้งคำศัพท์เราได้ทั้งหลัก
เทคนิคในการประยุกต์ใช้คำประยุกต์ใช้ประโยคและที่สำคัญเนี่ยเรามีประโยคที่จะใช้คุยกับลูกเราใช้คุยกับคนในครอบครัวเราและเอาไปคุยกับคนรอบข้างเราได้ด้วยนะอ่ะมาดูต่อพอเราสอนประโยคนี้เสร็จแล้วเคยบอกมามาสิใช่มาช่วยแม่ล้างผักหน่อยได้ไหมคราวนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นลูกอ่ะมาช่วยแม่ทำอย่างอื่นได้ไหมอย่างเช่นลูกช่วยแม่ทำกับข้าวได้ไหมคะลูกช่วยแม่ทำกับข้าวได้ไหมช่วยแม่ทำกับข้าวได้ไหมอ่ะคำว่าช่วยแม่ทำกับข้าวได้ไหมแน่นอนมันต้องมีเคยมาประกบหน้าประกบท้ายช่วยแม่คือปังมามาแต่ตอนนี้เราไม่ใช่ล้างผักเราเปลี่ยนเป็นทำกับข้าวเพราะฉะนั้นเราจะต้องได้คำศัพท์คำว่าทำกับข้าวซึ่งทำกับข้าวก็คือ做饭นะคะทำกับข้าวก็คือ做饭ทำกับข้าวเพราะฉะนั้นก็เอาคำว่า做饭มาแทน蓝色的地方มาแทนตรงสถานที่สีฟ้านี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนะมีเพื่อนทำใบผักใช้คำว่าใช่ค่ะฮะก็ผักก็คือใช่ไงคะมาจากชู่แช่คำเต็มๆคือสีชู่แช่สีชู่แช่เรียกสั้นๆว่าสีแช่แค่นั้นนะคะนะอ่ะโอเคมาต่อเมื่อกี้จัวฟันแล้วใช่ไหมก็เป็นเคยบังมามาจัวฟันมาเก่งมากเห็นแล้วตอบเป็นเข้ามาแล้วเคยบังมามาจัวฟันมาเคยบังมามาจัวฟันมาเคยบังมามาจัวฟันมาสมมติพูดกับเบบี้เนี่ยหนูช่วยแม่ทำกับข้าวได้ไหมเห็นไหมไม่ใช่แค่3ประโยคละวันนี้เราเรียนนี่ไปแต่10ประโยคแล้วนะหรืออย่างเช่นถ้าเราจะบอกลูกจ๋าลูกมาช่วยมาม่าทำอาหารค่ำกันไหมลูกลูกมาช่วยมาม่าทำอาหารเย็นกันไหมอ่ะอาหารเย็นคือจั่วอะไรคะทำอาหารเย็นคือจั่วหวานแฟจั่วหวานแฟงั้นลูกมาช่วยแม่ทำอาหารเย็นหน่อยสิคะก็จะเป็น可以帮我做晚饭吗可以帮我做晚饭吗แบบนี้ได้เลยนะคะยอดเยี่ยมมากค่ะเก่งมากค่ะทุกคนเราซื้ออ่านอยู่นะเห็นอยู่แต่วันนี้มาดึกไงมันจะ5ทุ่มแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์นะคะแต่เห็นอยู่เนาะก็เดี๋ยวค่อยไปอ่านทีหลังจากจบไลฟ์นะคะมาดึกก็ทุกคนรีบเรียนแล้วก็ไปพักผ่อนพรุ่งนี้ก็มาทวนกันใหม่นะคะตัวเก่งมาเข้าใจแล้วนะใช้เป็นแล้วนะไปต่อค่ะประโยคที่4เวลาจั่วหวานฟาง或者จั่วฟาง的时候呢ก็อยากจะให้ลูกชิมใช่ไหมเวลาที่ทำกับข้าวกันเนี่ยก็อยากจะให้ลูกได้ชิมอ่ะลูกค้ามาลองชิมบางทีเราให้เขา自己做饭让他自己做饭自己做饭คือทำกับข้าวเองด้วยก็ให้เขาชิมฝีมือเขาเองด้วยว่าก็จะพูดว่าอ่ะชิมดูสิจ้ะชิมดูสิคะลูกไหนลูกมาชิมสิคำว่าชิมคืออะไรชองอีชองชองอีชองก็คือชิมดูสิจ๊ะชิมหน่อยนะนั่นเองนะคะคือชองเนี่ยแปลว่าชิมนะคะและถ้าเราต้องการบอกว่าชิมหน่อยนึงแบบชิลๆสบายๆไม่ได้แบบชิมชองมันดูแบบชิมแต่ว่าชิมสิจ๊ะก็ชองอีชองเอาอีเสียงอีเข้ามาขั้นกลางแล้วอาจเป็นเสียงเบาฉองอีฉองจะไม่ฉองอีฉองไม่ใช่ฉองอีฉองเสียงเบานะคะหรือเรียกแบบนี้ก็ได้ฉอง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 ข้างหน้าเสียง2ข้างหลังเสียงเบาก็แปลว่าชิมเหมือนกันชิมหน่อยนั่นเองโอเคเนี่ยเวลาเราอยู่บนโต๊ะอาหารเราก็สามารถพูดอ่ะชิมสิจ๊ะฉองอีฉองใส่บุคคลลงไปได้ด้วยเช่นเธอชิมสิหนูฉองอีฉองนี่尝一尝杨老师尝一尝这个很好吃杨老师尝一尝这个很好吃ครูหยางคะลองชิมสิอันนี้อร่อยมากเลยนะอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เอาไปประยุกต์ใช้นะคะต่อมาอีกนิดนึงนอกจากนี้เนี่ยคือถ้าเกิดเราพูดลอยๆว่าชิมสิจ้าก็尝一尝แต่ถ้าเราอยากจะระบุเจาะจงไปอย่างเช่นหุยชิมก๋วยเตี๋ยวสิจ้าลูกลูกมาชิมก๋วยเตี๋ยวสิแล้วก็เอาสิ่งนั้นไว้ข้างหลังได้เลย尝一尝面条尝一尝面条面条ก็คืออะไรคะก๋วยเตี๋ยวนะคะหรือเช่นแบบลูกมาชิมขนมเค้กสิจ้าเออนี่แม่ทำเองเลยนะมามา自己做尝一尝蛋糕尝一尝蛋糕ชิมขนมเค้กสิจ้าลูกอะไรแบบเนี้ย
ง่ายไหมคะ很简单是吧มันไม่ซับซ้อนเลย对不对อ่าโอเคอย่าลืม点赞送大爱哈哈大笑还有分享นะคะอย่าลืมแชร์ไปที่ Facebook ของเราเองด้วยนะจะได้กลับมาทัวร์นะคะเพราะเมื่อวานอย่างหลายคนบอกเมื่อวานที่เราซื้อไลฟ์ของหามีเจอไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะคะว่ามันดันออกไปแล้วนะคะงั้นแชร์ไปเก็บไว้ในเฟซเราก่อนพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็เคยฟูซีฟูซีคือมารีวิวได้มาทบทวนได้จะอ่ะไปต่อนี่พอชิมเสร็จแล้วอ่ะก็ต้องถามสิอร่อยไหมเออใช่ป่ะแหมเป็นปกติแล้วช้างอีช้างอร่อยไหมชิมดูซิอร่อยไหมคำว่าอร่อยไหมคือ好吃吗好吃吗อร่อยไหมนะคะ好吃แปลว่าอร่อยมาแปลว่าไหม好吃吗好吃吗อร่อยไหมจ้าอ่าแซ่บไหมลูกอะไรอย่างเงี้ยอร่อยไหมคะ好吃吗เอออย่างเงี้ยแหละค่ะก็เวลาที่เราอยากจะถามว่าสิ่งไหนอร่อยก็สิ่งนั้นไว้ข้างหน้าได้เลยอย่างเช่นถ้าเราหยิบขนมเค้กมาให้ลูกชิมแล้วก็คำว่าขนมเค้กไว้ด้านหน้าได้เลย蛋糕好吃吗蛋糕好吃吗ขนมเค้กอร่อยไหมลูกหยิบก๋วยเตี๋ยวมาก็ก๋วยเตี๋ยวคือเมี่ยนเฉียวก็จะเป็นเมี่ยนเฉียว好吃吗เมี่ยนเฉียว好吃吗แบบนี้ได้เลยเข้าใจไหมเอ่ยเก็ตแล้วนะถ้าเข้าใจแล้วเลข8ส่งมาด้วยนะคะแล้วก็ขอเตียนจันส่งตาไอมาให้เราชื่อเลยนะเออเป็นกำลังใจให้การดึกแล้วก็มานะคะอ่ะโอเคและวันนี้นะคะก็เป็นเกิ้นเป่าเป่าชั่วฮั่นอยู่ดีอีจีนะคะเป็นคุยกับลูกภาษาจีนตอนที่1 นะคะพรุ่งนี้明天老师要过来教第二集พรุ่งนี้ป๊อปปี้หยาง老师ก็จะมาสอนต่อในตอนที่2 你们想不想学你们想不想学ทุกคนอยากเรียนหรือเปล่าตอนที่2 อยากเรียนไหมถ้าอยากเรียนเดี๋ยวจะมานะคะ ก็เตรียมไปแล้วแหละเรียบร้อยแล้วแหละก็อยากจริงอยากจะสอนรวดเดียวแต่วันนี้เพิ่นมาดึกก็เลยเอาไปก่อน5เนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราแบ่งสอนต่ออีกตอนนึงดีไหมคะเนาะโอเคนะคะกริยาบอกว่าประหยัดพลังเสียงไว้ค่ะเราซื้อพอจะได้สอนพวกเราต่อไปได้นานๆค่ะไม่อ่านคอมเมนต์ไม่เป็นไรพวกเรารู้ว่าเดี๋ยวเราซื้อก็จะอ่านแล้วตอบกลับมาทีหลังใช่ๆเราซื้อจะย้อนดูตอนเช้าทุกวันตอนแต่งหน้าไปค่ะ一边化妆一边看自己的直播一边化妆一边看自己的直播ก็จะแต่งหน้าไปแล้วก็ดูไลฟ์ของตัวเองที่ไลฟ์ไปเมื่อคืนนะคะก็จะดูแบบนี้ทุกวันก็จะเห็นคอมเมนต์ของพวกเรามาตลอดเลยนะคะโอ้แนนซี่บอกว่าฉันนี่ใช่ไหมคิดถึงเราซื้อนะเราซื้อก็คิดถึงเรานะเราไม่ได้เจอกัน2อาทิตย์แล้วใช่ไหมคะสันนิษฐานบอกว่าถ้าจะพูดคำว่าน่ากินไหมพูดยังไงครับก็看起来好吃看起来好吃吗ก็ดูแล้วน่ากินไหมถูกต้องค่ะอันนี้เคยสอนในคอร์ส Chinese So Easy แล้วนะเวลาที่เรารู้สึกดูแล้วมันเป็นอย่างไรนะคะคือขั้นฉลายตามด้วยความรู้สึกนั้นๆได้เลยนะคะดูแล้วน่าอร่อยมากเก่งมากน่ามาจากในคอร์สเลยถูกต้องขั้นฉลายตามด้วยความรู้สึกที่เราเห็นแล้วเราประเมินมันออกมาว่ามันเป็นยังไงคืออร่อยก็好吃ขั้นฉลาย好吃ขั้นฉลาย好吃ดูแล้วน่าอร่อยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราต้องการถามด้วยว่าใช่ไหมดูแล้วมันน่าอร่อยมากเลยใช่ไหมลูก看起来好吃是吗看起来好吃是吗看起来好吃吗看起来好吃吗ดูแล้วน่ากินไหมก็ได้เหมือนกันนะคะไม่อยากเชื่อว่าทุกคนเก่งขึ้นแบบเก่งขึ้นจริงๆแบบดีใจมากๆเลยอะโดยเฉพาะคนที่ลงคอ Chinese Chinese is fun แบบเก่งขนาดที่แบบเห็นอย่างได้ชัดเลยอ่ะเราซื้อดีใจมากๆผมพูดแล้วขนลุกจริงๆเพราะว่าเราซื้อติดตามพวกเราตลอดเลยไงว่าเฮ้ยแต่ละคนอ่ะเรียนกับเราซื้อในคอร์สแล้วมาปล่อยของหน้าไลฟ์เนี่ยมีพัฒนาการเป็นยังไงบ้างรวมถึงคนที่เรียนไลฟ์ประจำอยู่แล้วนะบางทีก็ไม่ได้ลงคอร์สแต่ก็เรียนเรื่อยๆเราซื้อก็ดูการโต้ตอบความเร็วในการพิมพ์เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะเราซื้อจำทุกคนได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มาเรียนเราไม่เคยพิมพ์นะคะแอบหลบแอบเรียนอยู่นะคะอย่าแอบเลยนะคะแอบไปเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นเราแล้วก็จะไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นภาษาจีนแล้วเราก็ไม่ได้ฝึกด้วยอย่าให้มันเสียเวลาเปล่าๆในการที่มาดูเราซื้อไลฟ์หลายๆคลิปเนี่ยปล่อยของเลยค่ะฝึกพิมพ์ผิดก็แก้ถูกมันก็เป็นการสร้างนั่นคือความมั่นใจคือเ
就是让自己更有自信，让自己更有自信，ทำให้ตัวเองเนี่ยมันมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นผิดก็ไม่เป็นไรก็แก้แปลว่าเรายังไม่เก็ตสิ่งนั้นก็ไปเรียนต่อแค่นั้นเองนะคะเนาะโอ้ได้เลยค่ะอันโกะมาเลยมาเรียนกับเราได้ทุกวันนะทุกวันทุกคืนนะสอนกลางคืนนะคะฟรีหน้าเพจแบบนี้เนาะไปชวนเพื่อนๆมาเรียนได้และถ้าใครนะคะอยากจะเรียนแบบจัดเต็มเกี่ยวกับพวกประโยคแบบเนี้ยหลักการสร้างประโยคต่างๆแบบนี้นะคะสำหรับไปคุยกับลูกโดยเฉพาะนะคะเน้นประโยคสั้นๆง่ายๆเราได้ใจความนะคะก็เราซื้อแนะนำเลยตอนนี้โปรนี้เขาบอกว่าแรงมากและบอกว่าโปรใหม่ๆเวลาที่เพิ่งเริ่มเปิดคอร์สจะเป็นราคาที่แบบเขาเรียกว่าสบายกระเป๋าที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าเวลาเราสอนจนจบคอร์สแล้วเนี่ยมันจะมีสเปเชียลไลฟ์เริ่มเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาคอร์สมันก็จะสูงขึ้นไปตามเนื้อหาที่มันเพิ่มเติมเข้าไปซึ่งคนที่สมัครก่อนหน้าตั้งแต่ต้นก็คือเขาได้กำไรเต็มๆคือเขาก็จะได้เรียนฟรีไอช่วงที่เราซื้อเพิ่มเนื้อหาลงไปนะคะแต่คนที่มาทีหลังก็ต้องแบบเรียนแบบราคาเต็มๆเนาะก็เลยแบบเนี่ยถ้าแบบอยากจะเสริมนะคะประโยคภาษาจีนคำศัพท์ภาษาจีนนะคะที่จะเอาไว้คุยกับลูกหรือว่าคุยกับคนในครอบครัวคุยกับเพื่อนประโยคง่ายๆเนี่ยนะคะแต่ใช้ได้จริงแล้วก็มีหลักในการสร้างประโยคแบบเมื่อกี้ที่เราสอนแนะนำเลยค่ะลงคอร์สนี้เลยนะคะราคาเต็มอยู่ที่ 1,200 บาทตอนนี้ราคาพิเศษเราซื้อลด 50% เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาเรียนกับเราซื้อหลายคนเราซื้อรู้ว่าอยากเรียนกับเราซื้อแต่แบบเอาไงดีนะคอร์สแบบบางทีราคาสูงบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะก็คิดนานหน่อยนะคิดไปคิดมานะคะก็บางทีก็พลาดโอกาสไปนะคะอ้าวหมดโปรซะแล้วจะสมัครแต่ด้านหมดโปรซะแล้วตอนนี้อย่าให้พลาดนะคะคอร์สนี้สมัครแล้วเราจะเริ่มเรียนพร้อมกันวันที่1สิงหาคมนะคะเริ่มเรียนพร้อมกันวันที่1สิงหาคมเป็นคอร์สสอนสดแบบนี้เลยนะคะได้เรียนกันแบบตัวต่อตัวแบบนี้ในเป็นไลฟ์สดนะคะในกลุ่มปิด Facebook เข้าเรียนเข้าไปในกลุ่มได้เฉพาะคนที่สมัครเรียนเข้ามาเท่านั้นนะคะแล้วก็เราใครนะคะที่อยากจะรู้ว่าเรียนในคอร์สเนี้ยมีเนื้อหาอะไรบ้างอินบ็อกซ์ไปถามในส่งข้อความไปถามได้ก็จะมีเนื้อหานะคะให้เราดูว่าเรามีเรียนเรื่องอะไรบ้างตึ๊ดๆๆ13บทเราเรียนเรื่องอะไรกันบ้างแล้วก็มีคลิปตัวอย่างให้ด้วยนะก็ใครสนใจก็อินบ็อกซ์เข้าไปนะคะอาร์ตบอกว่าเราสื่อสอนดีมากๆค่ะจากที่ไม่เคยชอบภาษาจีนเหรอคะจากที่ไม่เคยชอบภาษาจีนก็ทำให้อยากเรียนด้วยทุกๆวันเลยโอ้ยมาเรียนด้วยกันทุกวันถ้าเราเริ่มชอบแล้วนะคะอย่าหยุดเรียนทำมันต่อทำด้วยความรักแบบนี้ทำด้วยความสนุกแบบนี้ล่ะค่ะเรียนมันไปเรื่อยๆแล้วพอมันถึงจุดหนึ่งหนูจะรู้เลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เรียนอ่ะมันมีคุณค่าแล้วมันสร้างโอกาสอะไรให้กับชีวิตเราอีกเยอะเลยถ้าเกิดวันใดที่เราต้องเปลี่ยนงานนะคะแล้วเขาต้องการคนที่พูดภาษาจีนได้นั่นจะเป็นโอกาสให้กับพวกเราเลยเพราะอย่างน้อยเรามีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วเราแค่เรียนเพิ่มเฉพาะด้านอะไรบางอย่างให้มันแม่นขึ้นเราก็ได้งานนั้นเลยหรือบางคนจะไปเรียนต่อและเขา require ว่าต้องเป็นภาษาจีนด้วยเราก็สามารถที่จะไปต่อยอดได้เลยเพราะเราเรียนกับเราซื้อหน้าเพจทุกวันอยู่แล้วหรือเรียนในคอร์สอะไรอยู่แล้วเราก็แค่มาเกลาแบบมาเคาะสนิมอีกนิดนึงแบบติวให้ตรงจุดอีกนิดนึงมันก็ไปต่อได้โอกาสที่มาเราก็คว้าได้เลยมันก็คือโอกาสของเราแต่ถ้าหนูไม่มีอะไรเลยหนูเพิ่งอ่านอ้าวเขารับสมัครคนที่ได้จีนฉันเพิ่งจะสนใจแต่ยังไม่ได้เริ่มเรียนแค่คิดมันทุกวันเลยค่ะคิดผ่านมาเป็นเดือนก็ได้แค่คิดแต่ไม่เคยลงมือเรียนจริงๆมันก็ยังไม่เกิดผลนะคะผลมันจะเกิดได้ต่อเมื่อที่เราคิดเสร็จแล้วแล้วเราลงมือทำการลงมือทำคือการลงมือเรียนเนี่ยเข้ามาเรียนทำความเข้าใจทำการบ้านปล่อยของนะคะโอเคพายบอกว่าเพิ่งมาพิมพ์ในไลน์ชอบเราซื้อมากค่ะปกติดูจาก YouTube หนูว่างหนูก็มาได้ตลอดเลยนะคะเนาะว่างมาเลยเพชรลดาบอกว่าเพิ่งมาครั้งแรกชอบภาษาจีนมากค่ะโอเคค่ะทางชมพวกเพื่อนๆมาเรียนจีนแต่ผมมาเพื่อเรียนภาษาไทย好啊可以过来学泰语哦我在 YouTube 上也几乎每天发
那个泰语教学视频你也可以在那里订阅啊。เมื่อไหร่เราจะมีคอร์สประโยคคุยกับแฟนเฮ้ยประโยคคุยกับแฟนเราจะทำไปแล้วนะมีในอัลบั้มอ่ะไปดูได้เลยเคยสอนไปแล้วด้วยมีอยู่ไลฟ์นึงเนาะนาริซาบอกชอบมากค่ะเราชื่อจ้าจ้าโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราซึก็จะขอตัวไปนอนบ้างแล้วนะคะเพนนภาพบอกว่าวอเจนเดอร์ไอเราชื่อโอ้โหรักเราซึมากหนูจากคนไม่เข้าใจพูดไม่ได้พิมพ์ไม่ได้เลยมาวันนี้แบบเข้าใจพิมพ์ได้เฮ้ยขอบอกว่าแนนซี่เก่งจริงๆแนนซี่เก่งมากเก่งกว่าแบบเกินกว่าที่เราจะคิดเอาไว้อ่ะเออนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงรักษาความเก่งตรงนี้ต่อไปนะคะจะรักษายังไงคือฝึกมันต่อไปนะคะฝึกมันต่อไปพูดมันเรื่อยๆมีโอกาสก็พูดและต้องเรียนรู้ด้วยบางคนเอาแต่พูดอย่างเดียวไม่เรียนรู้ไม่ได้นะคือต้องเรียนรู้เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมันใช้ได้ไหมและสิ่งที่เราใช้ออกไปนั้นปล่อยของมันถูกหรือผิดถูกก็เสริมสร้างความมั่นใจแล้วก็จำประโยคนั้นไปผิดเราก็กลับมาถามกูรูหรือว่ามาเรียนใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเช็คว่ามันถูกหรือผิดแค่นั้นเองง่ายๆไม่ต้องคิดมากคิดมากจะไม่เก่งนะคะเราต้องทำให้แบบการเรียนภาษาเป็นเรื่องที่สนุกง่ายๆสบายๆไม่ใช่มันอะไรซับซ้อนมันไม่มีอะไรซับซ้อนถ้ามันซับซ้อนคนทั้งโลกนี้ก็คงไม่พูดภาษาจีนแล้วล่ะค่ะคนพูดภาษาจีนคนเก่งภาษาจีนมีทั่วโลกเลยเออมันไม่ได้แปลว่ามันไม่ยากนะคะโอเคงั้นเราสื่อก็ขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเจอกันนะคะเกินเป่าเป่าชัวฮั่นยู่ตีอัลจีพรุ่งนี้ไปเจอกันตอนที่2ค่ะเชียร์ตาเจริญเชิญแค่ใจเจียงหวานอ่านบ๊ายบายกูไนท์ค่ะสวัสดีค่ะ